ตื่นเช้าเต็มตัวไปส่งลูกๆก็มีภาวะอาการไมเกรนเกิดขึ้นค่ะในวันนั้นเองก็ตัดสินใจว่าถือถือบูเฟนกับโพเทนดีเมนาเอฟะคะแล้วก็บอกบอกกับคุณพัฒนานันว่าเอ๊ะเราจะทานอานไหนดีเ,ออเพราะเรารู้ว่าคืนนี้ต้องปวดทั้งคืนแน่ๆเราก็ตัดสินใจ <c oughs> เออเราไม่เราไม่ชอบทานยานะคะเราก็เลยตัดสินใจไม่ทานบูเฟนเราก็ทานโพเทนดีเนาเแทนนะคะสองเม็ดแล้วก็นอน ตื่นขึ้นมาหายเลย oh. หายจากอาการเอ,อหายจากอาการปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยคะ่ะเขาบอกโอ้หมันดีจังเลยเนาะหลังจากนั้นก็ด้วยความเชื่อคะ่ะแล้วเราก็ทานต่อเนื่องมาโดยตลอดคะ่ะ mm hmm. อ,อสองเดือนให้หลังเนี่ยร่างกายกลับมามีอาการปวดหัวไมเกรนอีกครั้งแต่ครั้งนี้แตกต่างจากวันนั้นที่เราปวดนะคะเหมือนเหมือนเขาเข้าไป Activate ระบบสมองของเราเนี่ยค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เกหายใจเข้าไปเนี่ยมันเหมือนออกซิเจนวิ่งขึ้นไปบนศีรษะเวลาคายออกมามันเหมือนแบบเรารู้สึกเลยถึงการหายใจเข้าหายใจออกอะคะ่ะเป็นอย่างเงี้ยอยู่สองสัปดาห์ค่ะเกทานไฮโดรอยู่สองสัปดาห์หลังจากนั้นไม่เคยปวดหัวไมเกรนอีกเลยว้าว <N> <h ats> นะคะก็ก็ detox เ e a นอะไรพวกนั้นเนาะค่ะก็ <N> <h ats> นสามปีให้หลังเนี่ยเก๋เก๋เก,เก็ยังคงมีการนอนดึกอยู่เหมือนเดิม <laughs> ทำงานแล้วก็ตีหนึ่งบ้างตีสองบ้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เหมือนจะกลับมาแต่มันก็ไม่มาค่ะเหมือนจะเอ้เรานอนดึกนะ <c oughs> แต่ตื่นเช้าก็ยังสดชื่นเราก็ยังคงทาน nR f 1 n R F 2มาตลอดนะคะสามปีกว่า <c oughs> เหมือนจะมาแต่ก็ไม่มาค่ะแต่เมื่อต้นปีเนี่ยเก๋มีอีกอีกอาการหนึ่งที่เพิง่งเริ่มต้นที่จะมี อย่างที่บอกว่าคือเรานอนดึกพราะขอ,อนน้อยแล้วย,ยังคงต้องตื่นเช้าไปส่งลูกๆกันนะคะค่ะมีอาการเหมือนบ้านหมุนนะคะค่ะแต่ว่าจะเป็นแค่ตอนที่เออ่จะนอนนะคะตอนล้มตัวลงนอนเอาศรีรษะลงอม,มอนอย่างเงี้ยคะ่ะแค่นั้นเองวุบเดียวอะคะ่ะแล้วเราก็นึกในใจอืมนี่ Activate อยู่หรืออาการใหม่ <laughs> ถามตัวเองนะคะก็ก็ก็ ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอืมนี่ถ้าเราไม่มี p o เทนตี u m n r อ1 F2 นนี่จะไปถึงไหนแล้วอาการที่เราเป็นอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> นึกในใจช่วงนั้นเองมีโอกาส